เรามาพูดถึงเรื่องของพระราหูพระราหูคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งโภคทรัพย์นะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยอยากทราบว่าพระราหูเนี่ยเวลามาประทับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้ครับเป็นปีพ.ศ.2564ถ้าเราบวกรวมกันเนี่ยจะได้เป็นปีรหัสที่8เรียกว่าปีที่ราหูประทับการที่ราหูประทับครับจะเกิดโชคเกิดลาภเกิดวาสนาจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราหากเรารู้จักรับพระราหูไหว้รับพระราหูชีวิตเราก็จะได้พบกับสิ่งดีๆหรือใครที่ดวงตกใครที่มีปัญหาใครที่กำลังเดือดร้อนใครที่กำลังวุ่นวายนะครับเราก็ต้องบูชาพระราหูเพราะการบูชาพระราหูนั่นบ่งบอกถึงการน้อมรับขอพรขอบารมีให้ท่านปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้ท่านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปเราจะได้รับในสิ่งดีๆในชีวิตนะครับเหมือนเวลาเราเคราะห์ไม่ดีดวงไม่ดีมีปัญหากับชีวิตที่เราเห็นว่าต้องไหว้พระราหูเพราะการไหว้พระราหูนี่เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับเคราะห์ที่ไม่ดีเรื่องราวที่ไม่ดีปัญหาที่เกิดกับชีวิตเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยต้องทำยังไงใครที่ราหูเข้าถือว่าเป็นคนโชคดีเพราะเคราะห์หนักเคราะห์กรรมที่มีอยู่ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นถ้าพระราหูเสวยนั่นแสดงว่าคุณเองมีโอกาสที่ได้ขอร้องวิงวอนขอพรจากพระราหูไหว้พระราหูเมื่อเราไหว้วิงวอนขอพรขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตและช่วยกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มันหมดไปนะครับเราต้องรู้จักที่จะบูชาพระราหูปีนี้เป็นปีรหัสที่8เป็นปีที่เราถ้าอยากจะได้สิ่งดีๆอยากได้โชคได้ลาภได้วาสนาได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหว้รับพระราหูครับในวันที่27มกราคมนี้เวลา 19:19 นะครับที่วัดศรีสะทองนะจะมีการทำพิธีบูชาบวงสรวงขอพรขอวาสนาพร้อมทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับในวันที่27มกราคม2564นี้ก็เรียนเชิญทุกท่านครับใครที่จะเอาวันเดือนปีเกิดนะครับส่งมาได้นะครับเพื่อที่จะไปไหว้พระราหูไปบูชาพระราหูไปขอพรกับพระราหูในวันนั้นนะครับก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาได้นะครับ